เรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องกรณีจ่านิวเช่นเดียวกันบอกว่าตอนนี้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วให้ประชุมในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหาพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดทั้งนี้ส่วนตัวก็ไม่นิยมความรุนแรงใครที่มาทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยของประเทศก็จะต้องถูกลงโทษซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนจะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องหรือว่าเรื่องทางการเมืองนั้นตอนนี้ท่านประวิตรบอกว่ายังไม่ทราบต้องให้ตำรวจสืบหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนเราก็เป็นห่วงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองพลเอกประวิตรยืนยันนะคะว่าขณะนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลรักษาความปลอดภัยจ่านิวแล้วส่วนนักกิจกรรมคนอื่นๆอย่างนายเอกชัยหงส์กังวานหากต้องการคนที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยก็ต้องร้องขอมาค่ะในส่วนที่นักการเมืองนำไปขยายความต่อนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าคดียังไม่ได้มีความชัดเจนเพราะว่าอยู่ระหว่างที่เรากำลังทำรายการทำรายงานกันอยู่ส่วนที่รัฐบาลกลายเป็นแพะนั้นจะทำให้ได้อย่างไรเราก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการกำชับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้จับกลุ่มคนร้ายภายในกี่วันมีการกำชับเรื่องนี้หรือไม่เรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าเพราะว่ามีกระแสมีการปลุกกระแสทางการเมืองอยู่ในขณะนี้พลเอกประวิตรบอกว่าจะให้ทำอย่างไรทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดคดีและตนก็ได้รายงานความคืบหน้าในเวลา 19:00 นของทุกวันอยู่แล้วค่ะ